ให้ทหารทางตะวันตกของแม่ทัพหลี่ฉางโยย้ายเข้าเมืองหลวงในนามสับเปลี่ยนกลยุทธ์นี้เกรงว่ายากจะสำเร็จหลายปีมานี้หลี่ฉางโยอยู่ที่ตะวันตกอย่างสำราญเกรงจะโดนเหอเซินซื้อตัวไปแล้วเขากับพวกลูกน้องจะเชื่อใจมากไม่ได้เหอเซินควบคุม9ประตูเจ้า8ควบคุมกองพันเฉียนเฟิงกองกำลังที่จะใช้ในเมืองล้นอยู่ในมือพวกเขาฟาบานและหม่อมเตรียมลูกน้องเก่าที่อันหุยเอาไว้แล้วเพียงสั่งการลงไปจะเข้าเมืองทันทีน้ำอยู่ไกลจะดับไฟคงลำบากซานตงมีเหอหลินเทียนจินมีฝูฉางอันเหอเซินวางแผนเอาไว้แล้วเสียดายที่ไทสร้างหวงส่งให้อ๋อง17ไปรับเสด็จอิงกุ้ยไทเฟยที่นอกด่านไม่งั้นก็มีอ๋อง17ช่วยรับมือได้บ้างยังไงก็ตามกองกำลังของเหอหลินกับฝูฉางอันยังไม่ถึงเมืองหลวงเพียงเตรียมการรอบคอบมันต้องมีโอกาสล้มเหอเซินได้ทูลฝ่าบาทราชบุตรเขยนำราชองครักษ์ออกจากวังไปแล้วแผนการของฝ่าบาทเริ่มต้นอย่างราบรื่นข้าจะยืมมือเฟิงเซินอินเต๋อจู่โจมเหอเซินกับเจ้าแปดฝ่าบาททรงพระปรีชาจับขุนนางกังฉินรวบรวมหลักฐานการก่อการกบฏของเหอเซินกับองแปดจัดการทีเดียวไม่ต้องยุ่งยากถึงละครฉากลูกชายจับพ่อน่าจะสนุกแต่องแปดนิสัยแข็งกร้าวถึงแม้ราชบุตรเขยเป็นลูกชายของเหอเซินก็ไม่เคยเห็นเขาเคยไว้หน้าใครครั้งนี้ราชบุตรเขยมีอันตรายถึงชีวิตต่อกรกับจิ้งจอกเท่าสองตัวต้องหาวิธีชนะแบบแปลกฟ้าบาททรงพระปรีชา